โยงใยอาเซียนวันนี้เสนอเรื่องอาเซียนสามเสาเชื่อมเราถึงกันหลายๆคนมุ่งให้ความสำคัญแก่ AEC หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างมากเพราะมองว่าเป็นโอกาสใหม่ทางการค้าการลงทุนแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าเราทะเลาะกันสู้รบกันการค้าการลงทุนก็ไม่เกิดขึ้นครับดังนั้นเสาหลักประชาคมการเมืองความมั่นคงจึงมีความสำคัญมากเพราะมีวัตถุประสงค์ในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยสร้างความปรองดองในเรื่องการเมืองและลดภัยทางด้านความมั่นคงเมื่อเราปลอดภัยไม่มีความเสี่ยงแล้วการค้าการลงทุนก็เดินหน้าไปได้ครับแต่ถ้าจะให้เดินหน้าถึงที่สุดเราต้องรู้จักเรื่องของคน Peopleware คือจุดศูนย์กลางของทุกอย่างครับเสาหลักประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนจึงทำหน้าที่สำคัญนี้นั่นคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของอาเซียนในทุกมิติครับจะเห็นได้ว่าทั้ง3เสาหลักของอาเซียนเกี่ยวโยงสัมพันธ์พึ่งพาซึ่งกันและกันและนั่นก็คือโครงสร้างที่แข็งแกร่งเพื่อความยั่งยืนของภูมิภาคในอนาคตครับโยงใยอาเซียนสนับสนุนโดยฐานเศรษฐกิจ